เฮลโหลทุกคนวันนี้นะคะเรามีรถเข็นมาอวดเป็นรถเข็นของแบบว่าผู้ป่วยใช่ไหมคะปกติก็จะนั่งใช่ไหมคะแล้วพอจะลงนะคะก็อุ้มกันไปแบกกันไปนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องจ้าสามารถยืนได้เองโดยอัตโนมัติค่ะทุกคนไหนขอลองโชว์หน่อยสิคะบังคับด้วยอะไรเอ่ยรีโมทตัวแค่นี้เองทำให้ยืนได้เลยเหรอคะไม่จริงเราไม่เชื่อเฮ้ยเขาทำได้อ่ะทุกคนอัศจรรย์มากๆอ่ะอัศจรรย์รอหันยันแล้วแบบกระรันเลยนะคะเนี่ยอู้แต่ยอมแล้วที่สำคัญที่สุดนะคุณรู้ไหมนี่มันคิดโดยคนไทยค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคันนี้นะคะถ้าเราจะครอบครองเป็นเจ้าของกี่บาทคะคุณน้องคะราคาจะถูกลงจากต่างประเทศประมาณ 2-5 เท่าค่ะจาก 2-3 แสนถ้าซื้อจากต่างประเทศ 2-3 แสนใช่ตายฉันจนเนี่ยก็ซื้อไม่ได้เหรอคะแล้วถ้าเกิดซื้อจากของธรรมศาสตร์ล่ะคะถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วจะกี่บาทครับประมาณราคามันถูกลง 2.5 เท่าเดี๋ยวต้องถามอาจารย์อีกทีนึงนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนเราสดกันเลยนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดซื้อในประเทศไทยของอาจารย์ที่ขายเนี่ยจะขายกี่บาทคะน่าจะประมาณสัก 6-7,000 บาท 6-7,000 บาทจากเดิมถ้าสั่งจากต่างประเทศ 2-3 แสนนะคะที่สำคัญคือมันเลิศมากคิดได้ยังไงคะอาจารย์เอาสั้นๆจริงตัวนี้เรามีตัวแรกเลยที่ปรับยืนด้วยแรงแขนคราวนี้พอคนที่ซื้อเอาไปใช้เนี่ยก็จะมีบางคนที่เริ่มไม่มีแรงแขนแล้วก็ให้คอมเมนต์เป็นฟีดแบ็กกลับมาเราก็เลยเป็นที่มาของทำตัวนี้ปรับยืนด้วยระบบไฟฟ้าเลิศมากแล้วมันชาร์จด้วยอะไรอาจารย์ชาร์จด้วยไฟบ้านธรรมดาอยู่ได้นานถึงกี่ชั่วโมงเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเลยครับสามารถใช้ขึ้นลงเนี่ยได้5-60ครั้ง5-60ครั้งนะคะทุกคนไม่ใช่มีแค่รถยนต์ EV นะคะรถเข็น EV ก็มีแล้วจ้านี่เธออย่ามาเมากันในโชว์อีกครั้งหนึ่งสิรถเนี่ยละค่ะบังคับยังง่ายๆด้วยรีโมทแบบนี้นะคะดูงานเขาเนี้ยเป๊ะปังมากๆนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ขึ้นลงได้เป็นแบบ50-60ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแบตยังไม่ทันหมดคนป่วยนอนหลับก็เอาไปชาร์จสิคะมันจะยากอะไรนะคะทุกคนเลิศค่ะมากๆค่ะโอเคพอใจแล้วนะคะสวัสดีค่ะ